สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาววันพุธนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคม2564นะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงให้กับชาววันพุธนะคะพุธกลางวันและพุธกลางคืนเลยนะคะดูได้นะคะชาววันพุธคุณได้ไพ่9ดาบขึ้นมานะขยายด้วยไพ่3เหรียญไพ่4ไม้เท้าไพ่ The Moon ไพ่5ถ้วยไพ่5ดาบไพ่ราชาถ้วย9ไม้เท้าWheel of Fortune The Hangman The Empress 1ไม้เท้านะคะพลังงานไพ่9ดาบในตำแหน่งตัวตนของชาววันพุธเนี่ยก็แปลว่าหนักอกหนักใจและทุกข์ใจแน่นอนยิ่งมีไพ่อยู่ในตำแหน่งที่5แล้วก็ตำแหน่งจิตใจเป็นดมูลตำแหน่งที่5เรียกว่าตีโกนเนาะเป็นไพ่5ถ้วยตำแหน่งอุปสรรค5ดาบอันนี้ระวังเลยความขัดแย้งกับครอบครัวนะคะครอบครัวพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินมรดกเกิดขึ้นนะคะ Wheel of Fortune บอกเดี๋ยวแฮงแมนอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วตัดสินกันไม่ได้สักทีนะคะเพราะฉะนั้นการเอาชนะคานกันการใช้อารมณ์เข้าหากันเนี่ย5ดาบต้องระวังให้มากนะมันจะทำให้เหมือนอยู่ภาวะของคุณเป็นภาวะเครียดกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับปัญหาที่เรื้อรังเรื่องของทรัพย์สินมรดกเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยนะคะหรือถ้าเป็นธุรกิจก็ธุรกิจกงสีเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะอาจจะถ้าเป็นงานนะคะในแง่ของธุรกิจอีกมุมหนึ่งตำแหน่งแฮงแมนอยู่ตำแหน่งกรรมะด้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ก้าวไปเท้าอยู่ในตำแหน่งมรณะเนาะอาจจะแปลถึงถ้าเป็นธุรกิจแปลว่าธุรกิจที่บ้านมีปัญหาก็ได้ด้วยนะที่บ้านก็คือพันธุเป็นเดอะมูนมีปัญหาที่ต้องแก้ไขนะคะอาจารย์มองว่าปัญหาเนี้ยมันมีทางออกอยู่นะคะเพราะตำแหน่งสรุปตำแหน่งราพาเป็นเอ็มเพรสหรือหนึ่งไม้เท้าเนี่ยคุณอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือญาติผู้ใหญ่อีกคนโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงผิวสองสีไปถึงขาวอย่างเงี้ยช่วยเหลือคุณได้นะคะถ้ากรณีในแง่ของธุรกิจที่บ้านธุรกิจกงสีหรือความขัดแย้งในเรื่องของมรดกเรื่องของที่ดินอะไรก็ว่าไปที่ไพ่มันขึ้นเรื่องผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หญิงเข้ามาไกล่เกลี่ยดูนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นทางญาติผู้ใหญ่หรือคุณแม่ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะจะมีพลังงานที่เป็นเพศหญิงเข้ามาช่วยเหลือชาววันพุธนะคะที่อาจารย์มองเห็นมีปัญหานะคะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องงานนะคะเรื่องงานเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานนะคะชาววันพุธนะใครที่มีปัญหาเรื่องงานที่มันเรื้อรังมานานมันเจ็บปวดใจมานานจะออกก็ยังไม่กล้าตัดสินใจออกซึ่งมันยื้อมานานเกินไปแล้วเนี่ยจนคุณเริ่มทนไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าหัวหน้าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนเท่าที่ควรเราทำอะไรไปก็เหมือนไม่มีผลงานเนี่ยมันทำให้คุณเกิดน้อยเนื้อต่ำใจในเรื่องที่คุณทุ่มเทเต็มที่เลยนะก้าวไม้เท้าแห่งแมนแต่มันไม่เห็นในแง่ของการที่ได้รับโปรโมทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะน้อยใจถึงขั้นลาออกก็มีนะคะบางท่านนะลาออกแต่อาจารย์มองคุณลาออกคุณก็ยังไม่ตกงานเนาะเพราะว่ามันยังมีไพ่เอ็มเพ็กกับหนึ่งไม้หรือคุณวางแผนไว้แล้วก็ได้ว่าคุณได้งานเมื่อไหร่คุณจะลาออกนี่ก็เป็นอย่างนั้นเพราะเหมือนไม่ตกงานนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะแปลว่าคุณได้งานแล้วคุณค่อยลาออกก็ได้นะคะบางท่านจะเป็นอย่างนั้นหรืออีกกรณีนึงอาจจะแปลว่าถูกย้ายไปทำงานที่มันอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางทำให้คุณเป็นกังวลอยู่ก็ได้คือไม่อยากย้ายยังยึดติดที่เดิมนี่ก็มีประเด็นอยู่ยังอยากอยู่ที่เดิมๆนะคะไพ่ Wheel of Fortune กับ The Hangman แต่แล้วในที่สุดเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าเป็นกรณีคุณต้อง move นะ
คุณมุกคุณยายคุณจะดีขึ้นนะตำแหน่งสรุปเป็นเอ็มเพรสกับ1ไม้เท้าอยู่เนี่ยลาภะเนี่ยเห็นมั้ยฮะแล้วก็ขยายที่1ไม้เท้าแปลว่าเราเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นกับชีวิตเรานั่นเองในเรื่องของการงานนะคะถ้าห่วงจุ้ยบ้านก็ระวังเนาะเรื่องของน้ำรั่วน้ำซึมนี่ต้องแก้ไขเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าไฟมันดับเนี่ยอย่าปล่อยให้มันดับนานๆต้องรีบเปลี่ยนนะนะคะมันมืดหน้าต่างบ้านเวลาหน้าต่างห้องนอนอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราไม่อยู่ก็อาจจะเปิดผ้าม่านรูดผ้าม่านออกนิดนึงให้แสงแดดเข้ามันมืดเกินไปนะอาจารย์มองนะนะคะก็ดูนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็นะคะอันนี้ต้องระวังสุขภาพคุณแม่นะให้ระวังเบาหวานสายตาจะมีปัญหาด้วยแล้วก็ภูมิแพ้นะคะอันนี้ต้องดูแลสุขภาพของคุณแม่นะส่วนของคุณพ่อยังโอเคอยู่นะคะส่วนในตำแหน่งของการเงินอาจารย์มองสามเหรียญถือว่าดีนะถึงแม้คุณจะเครียดการงานอยู่ก็ตามแต่การเงินคุณยังไปได้นะแสดงว่าคุณยังมีเงินหรือเงินเหลือเก็บหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะมีงานพิเศษเสริมความสามารถเฉพาะตัวของคุณสูงนะไพ่สามเหรียญเนี่ยคุณยังมีช่องทางในการหาเงินหารายได้อยู่นะคะงานเสริมงานอะไรนี่คุณก็ยังไปได้สวยอยู่นะยังมีคนให้การสนับสนุนในการจับจ่ายซื้อสินค้าคุณเนี่ยก็ยังมีไพ่สาชาเป็นสีไม้เท้าเพื่อนฝูงก็ยังให้การต้อนรับคุณเป็นอย่างดีอยู่นะคะในตำแหน่งบุตตะนะถ้ามีเรื่องของลูกน้องบริวารนี่ก็ระวังลูกน้องทำงานผิดพลาดแล้วทำให้คุณต้องมาเขาเรียกว่ารับคำบ่นคำด่านี่แหละจากหัวหน้าเจ้านายอีกระดับหนึ่งอ่ะเนี่ยอาจจะเป็นว่าความผิดพลาดจากเรื่องของลูกน้องบริวารก็ได้เหมือนกันนะคะที่จะเป็นสาเหตุทำให้คนวันพุธเครียดที่ไพ่เก้าไม้เท้านะคะส่วนตำแหน่งคู่นะคะใครโสดอยู่อาจารย์มองยังไม่ได้มองในแง่ดีในการมีใครเข้ามาในปักนี้นะคะควรจะไปโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินการหาเงินการสร้างรายได้เป็นความคิดที่ถูกต้องมากนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะไพ่ราชาถ้วยไพ่เก้าไม้ขยายอยู่แปลว่าคู่ครองคนรักของคุณยังมั่นคงต่อคุณยังให้การสนับสนุนกันตลอดมีเขาเรียกว่ามีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขกันนั่นแหละค่ะถือว่าดีนะคะแล้วก็ตำแหน่งของลาภโชคลาภเมื่อกี้บอกแล้วได้ลาภจากผู้หญิงนะคะได้ลาภจากผู้หญิงอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้ตำแหน่งสรุปเป็นหนึ่งไม้เท้าก็ถือว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแม้ว่าคุณจะต้องเผชิญปัญหาอยู่บ้างนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะเหมือนกับมีพลังงานดีๆเข้ามาให้คลี่คลายปัญหามีทางออกเกิดขึ้นสำหรับชาววันพุธนะคะโอเคค่ะขอโชคดีเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ